คดีนี้ตอนตํารวจไปจับกลุ่มคนร้ายอีคดีนึงน,นะคุณผู้ชมออไม่เกี่ยวกับเมื่อกี้นะมีเกือบจบไปแล้วนะเขาบอกดูเผินๆเหมือนคนดีมีน้ําใจหาออซื้อของไปบริจาคช่วยน้ําท่วมค่ะแต่เขาบอกเบื้องหลังโอ้โหขอหน้าโอ้โหคุณเพลงลบใหม่ที่โอ้โหเออสามเดือนมานี้ขโมยโมอเตอร์ไซค์ไปยี่สิบกว่าคันออตกลงเป็นมิจฉาชีพในข้าทักบุญเอ,อเอาไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชม เรียกว่ามิจฉาชีพแบบ Delivery รถใครจอดเสียบคากุญแจอยู่ปั๊บพอพร้อมคอมเลยไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับของเขาเลยนะใช่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยนะก็ใช่สิใช่เออเอาไปเฉยเลยเอาไปเฉยเลยคือพร้อมจะเป็นโจรได้ทุกที่ทุกเวลาทุกขณะจิตเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเขาจอดเสียบกุญแจปั๊บขึ้นคอมปั๊บผีหนีเลยหกสิงหาคมที่ผ่านมานี่อยู่ใกล้ๆกับทางเข้าโรงพยาบาลนวมินทรหึง ภาพก็บันทึกเหตุการณ์ไม่ได้ชัดเจนถ้าถามว่าใช่เหตุการณ์แรกไหมเขาบอก no ไม่ใช่อันนี้มีข้อมูลที่มีผู้เสียหายแจ้งความไว้กับตํารวจสอนอมีนบุรีแลกๆน่าจะเกิดตั้งแต่1กร,รกฎาคมที่ซอยรามอินทรา109แล้วคดีล่าสุด26กันยายนตรงปั๊มน้ํามันซอยประชาร่วมใจไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกอย่างละคดี2คดี3ท้องที่คือมีท้องที่สอนอนิมิตใหม่คันยาว อีกที่หนึ่งบังชันโอ้โหดูเหมือนว่าจะทําเป็นอาชีพหลักเลยนะเนี่ยตำรวจสนมนบุรีเขาก็แกะรอยไปเจอชายคนหนึ่งค่ะรูปพรรณสันฐานคล้ายกับคนร้ายเลยนะแม่กําลังไปซื้อน้ําขวดจะนําไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ที่ปากซอยนิมิตใหม่3ทับสองต้องบอกว่าใจบุญไปพร้อมๆกับใจบาปเลยนะเพราะว่าระหว่างนั้นเขาก็เดินมองหารถจักรยานยนต์ที่เขาจอดแล้วก็เสียบกุญแจทิ้งไว้ ก็แสดงตัวเข้าไปสักถามพูดคุยขอดูบัตรประจําตัวประชาชนกับถ่ายรูปด้วยคนร้ายก็อ้างว่าไม่ได้พกบ,บัตรมาเ้าถ่ายรูปได้ไหมแต่ยอมนะเหมือนแบบใจดีสู้เสือหน่อยเออฉันบริสุทธิ์ฉันไม่ได้ทำแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองเขาบอกเผอ<ส>วิง่งเจ้าหมาเลย4ี่คุณร้อยเลยต้องบอกแบบนี้ชมคะวิ่งเร็วมากหลบหนีข้ามถนนไปเลยนะ แต่สุดท้ายคุณรู้ไหมนี่ไงไม่รออยู่แล้วเพราะว่านอนแองแงอยู่บนโซฟาแดงเนี่ยเอยเปล่าตำรวจจับได้ค่ะคนไลฟ์บอกต้องรอให้คนรับซื้อน่ะออคือได้สมมุติว่าสมมุติ ทำเป็นได้ของแล้วแล้วดูว่าเดี๋ยวพอตัเนียขโมยเสร็จปับ๊บใครมาซื้อต่อล่อเลยเก่อนที่จะจับกลุ่มคนรับซื้อได้พร้อมกับรถเก๋งดัดแปลงให้มีพื้นที่ขนย้ายรถจักรยานยนต์ก่อนจะพาตัวไปตรวจสอบที่ร้านรับซื้อแล้วก็ดัดแปลงสภาพสอบสวนก็ยอมรับค่ะว่ารับซื้อรถจากหมูปู่เจ้าโจรแสบที่จับได้ที่แรกค่ะ ซื้อมาแล้วกว่า20คันในราคา1-2งมืนบาทเท่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพของรถหลังจากนี้ตำรวจจะมีการขยายผลการจับกลุมนะคะว่ายังไปเกี่ยวข้องกับใครอีกหรือไม่หรือว่านอกจากที่เอ่ยไปแล้วเนี่ยมีพื้นที่อะไรบ้างที่แบบว่ารถจักรยานยนต์ถูกขโมยไปเพราะฉะนั้นผู้เสียหายสงสัยก็ลองลองมาดูนะว่าใช่บุคคลเดียวกันห,หรือเปล่าใครจะคิดนะ <c oughs> เราก็จะได้เป็นอูทาหอนสอนใจคนที่มีรถนะ ไปจอดไว้คิดว่าน,นิดหนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกมาได้ไหมคาคุณแจไว้ได้ไหมไม่ได้เลยนเนี่ย<ค>มันมพร้อม,มจะคล่อมรถเราตลอดเวลาเลยให้สอนใจไว้ว่าห่างรถเรา2วินาทีมันเอาไปแล้วตามหายยังไงกันนะ